سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو في نعم اتقوا الله พวกเราจงมีความยำเกรงต่อลอสุภาหนุวตาราจงยำเกรงต่อลอแล้วก็จงคิดอยู่เสมอว่าลอสุภาหนุวตาลานั้นคือผู้ที่รู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติพระองค์ทรงเห็นในสิ่งที่เราปฏิบัติและพระองค์ก็ทรงได้ยินในสิ่งที่เราปฏิบัติและในวันหนึ่ง ที่เราจะต้องไปยืนอยู่หน้าอสุภานุวตาราวันที่เราต้องไปยืนอยู่กับการสอบสวนที่อรรถตาลาให้บรรดาบอะไรมาทําการสอบสวนเราในดานต่างๆที่เราจะได้เจอในวันกิยามาแล้วเราจะถูกถามในวันนั้นเนี่ยจะถูกถามอยู่หลายๆคําถามด้วยกันเพราะฉะนั้นหนึ่งในลักษณะหรือว่าหนึ่งในชื่อของวันกิยามาเนี่ยก็คือยาวััสุอาล วันที่จะมีการตั้งคำถามกันและในเมื่อเรารู้ว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีการตั้งคำถามจะมีการสอบถามหมายความว่าจะมีการสอบสวนกันจะมีการถามกันเพราะฉะนั้นวิธีการของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยก็คือการเตรียมคำตอบอัลลอฮ์บฮานุฮและลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าฟาวะรับบ ah um ิกาลนัสอัลันนหุมอัจมาอินอัมมากานูยะอัลมลู ขอสาบานต่อผู้บาลของเจ้าเลยว่าละนัสอาลันนะหุมอัจมาอินเราจะสอบสวนเราจะถามพวกเขาทั้งหมดเลยหมายความว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์และยินจะถูกสอบสวนจะถูกถามในวันกิยามะกันทั้งหมดถามถึงอะไรฮะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวต่อมาว่าอัมมาการูยามะลูนถามถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันอีกอายะหนึ่งในสุรษษษษ่าซอฟฟาตอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่า วะกิฟูฮุมอินนะหุมมัสอูลูนและพวกเจ้าทั้งหลายหมายความบอกบรรดาลอะไรกับอกบรรดาลอะไรกัว่าและจงหยุดพวกเขาในวันที่เราอยู่ที่ทุ่งมชัชชาร์วันที่เรามีการเดินกันไปในสถานที่ต่างๆอลัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะกีฟูฮุมอินนะหุมมัสอูลูนแล้วก็จงหยุดพวกเขาแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยกำลังเป็นผู้ที่จะถูกสอบสวนจะถูกถามอีกอ,อยายะหนึ่งในสวรรน์อิสรอตอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตรัสไว้ว่า วววะลล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 าาาาาตกกกกัััััฟฟุุุมมมมซบบิิิิิฮออออออนนนสสสรดูููและเจ้าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เจ้าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นหมายความว่าสิ่งใดข้าตามที่เราไม่ได้มีความรู้เนี่ยเราอย่าไปออกความเห็นอย่าไปทําการตัดสินในเรื่องนั้นที่เป็นเรื่องศาสนาอินนัสม์อัลบัซอรวัลฟุอาดะคุลูอูลาอิกะการะนหุมัสอูละแท้จริงทั้งการได้ยิน ทั้งการเห็นทั้งหัวใจทั้งความคิดทั้งหมดนี้เนี่ยอรรถตาลาได้บอกว่าคุณอ an ูลาอีกาการในอันฮุมัสอูลาทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องถูกถามในเรื่องนี้อีกอายะหนึ่งอรรถตาลาได้กล่าวไว้ในสุรัคตกาซสุรว่าซุมมาละตุสอาลุนนเยอมะอีดินไอนินนาอิมต่อมาพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถามในวันนั้นเนี่ยคือวันกยามาถูกถามถึงออนินนาอิมถูกถามถึงความสุข ความผาสุกข,ของเราในวันกิยามะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอายะที่อัลลอฮ์ตาราได้กล่าวถึงการที่เราจะถูกถามถูกสอบสวนในวันกิยามะนั้นเนี่ยมีอยู่หลายๆายอายะด้วยกันและหะด d ษท่านนาบีสุลต์ละหัอเรัยวงสัลนๆที่ท่านนาบีได,ได้ได้กล่าวในการที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะเนี่ยท่านนาบีได้กล่าวไว้ในบทหนึ่งว่าเราจะเท้าของเราเนี่ยจะยังไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะ จนกว่าเราจะถูกถามถึงสองมัสอาละด้วยกันสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือมาดากุนตมตะบูดูนพวกเจ้าทั้งหลายทําการไอบาดาห์กันอย่างไรอิบาดาห์ต่อสิ่งใดประเด็นที่สองมาดาอัจ um ับตุมุลมุสลีนพวกเจ้าทั้งหลายได้ตอบรับบรรดารอซูลกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคําตอบสําหรับคําถามแรกที่ว่าพวกเจ้าทําการออบาดาห์กันแบบไหนเนี่ย คือการต ah ักีกลาอิลาฮออินลอฮ์คือการยอมรับในคำปฏิญาณว่าลาอิลาฮออินลอฮ์คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าเราต้องยอมจำนนว่าเราจะอิบาดะต่อลอสุบฮานูตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราจะไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาเทียบเคียงต่อพระองค์ส่วนคำถามที่สองมาดาอาจจะตุม um ุลมุสลีนพวกเจ้าทั้งหลายจะตอบรับรอซูลยังไงคือการ ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของเราว่าวันนะมฮัมมัดอัรอซูลุลล์และแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนำมาทําการเผยแพร่ให้กับเรานำมาบอกกับเราเนี่ยเราได้ทําการตอบรับท่านนบีสลลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอย่างไรหมายความว่าเราได้ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ท่านนบีอลลลลอฮุอะลัยวะซัลลัมหรือเปล่าในเรื่องการละหมาดเราละหมาดตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้วางเอาไว้ไหมในเรื่องการถือศีลอด ในเรื่องการทำฮัจญ์ในเรื่องการจ่ายสการในเรื่องการดําเนินชีวิตแม้กระทั่งในการดําเนินชีวิตของเราเรื่องการกินการดื่มการเข้าห้องน้ําการปฏิบัติศาสนากิจต่างๆของเราเนี่ยเราได้นําแบบอย่างของท่านนบดุลเลาสลลัลลอฮอะลัยวะซัลลัมเนี่ยเอามาใช้บ้างหรือเปล่าแล้วยังมีบันทึกในสนันติรีรายงานจากท่านอบูฮุรอยราะฮนได้บอกว่าท่านนบดุลเลาสลัลลอฮอะลัยวะซัลลัมได้บอกว่า อว ل ลมา حاسببه ل ع ب บ يوم القيامة منعمله الصلاة สิ่งที่บ่าจะถูกสอบสวนแรกในวันกิยามะจากการงานของของมนุษย์เนี่ยก็คือการละหมาด فإن صالح فقد أ ะ ل ح وأنجح ถ้าหากว่าเขาสอบผ่านก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จและเขาก็ผ่าน ถ้าหากว่าการละหมาดของเขาดีสแสดงว่าเขาสอบผ่านในการถูกสอบสวนในสิ่งแรกฟาอินฟาแาดัสฟากอดคอบาวคาซิตแต่ถ้าหากว่าการละหมาดของเขาไม่ดีนั้นสแสดงว่าเขาล้มเหลวในชีวิตของเขาพีน้อยในอายะหนึ่งที่ลอสสุฮานูร์ตาลาได้บอกว่าอินนัสซาลาตะตันฮาอานินฟัชชาอิวันมุงกัลแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันจะไปยับยั้งจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นเป็นบาปต่าง เพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการหลายๆท่านได้บอกว่าถ้าหากว่าเรามีการปฏิบัติอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเรามีมารยาทที่ไม่ดีหรือเรามีการปฏิบัติที่มันไม่ดีอะไรก็ตามให้เรากลับไปแก้ไขการละหมาดเพราะการละหมาดจะมายับยั้งสิ่งที่มันไม่ดีวันนี้เราบอกว่าเราละหมาดครบห้าเวลาเราลองไปดูว่าการละหมาดของเรานั้นมีความขุ่นชั่วมีความนอบน้อมต่อลอสธิพานุวัตาราหรือเปล่าหรือว่ามันมีความโอ้อวดอะไรเข้ามาในการละหมาดของเราหรือเปล่า และอายะห์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินน ah ัสซาลาตันฮาอันินฟัชชยวันมุงกัรถ้าการละหมาดของเราดีเนี่ยการละหมาดมันจะมายับยั้งสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและก็สิ่งไม่ดีต่างๆ <c oughs> วันนั้นพี่น้องขุมมีศรัทธาทั้งหลายการได้ยินของเราการได้เห็นของเราในวันกกยามะเราจะถูกสอบสวนจะถูกถามดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอินน uh an ัสซัมอวันบอซอรวันฟูอาดะคุลูอุไลกาการอันฮุมัสอูลลดังที่เราได้ คุยกันไปในในในตอนต้นคุนตบะว่าแท้จริงการได้ยินการเห็นแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยความรู้สึกของเราหัวใจของเราเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาล้อยตาลาให้เป็นเนื้อมากกับเราวันนี้คนที่เขามองไม่เห็นเขาไม่สามารถที่จะใช้ดวงตาของเขาในในการทําสิ่งที่เป็นบาปได้คนที่เขาหูหนวกไม่ได้ยิน เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้หูของเขาเนี่ยในการฟังสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งต้องห้ามได้คนที่เขาเป็นคนมันจนูนเป็นคนบ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของเขาในการไปวางแผนทําสิ่งที่มันไม่ดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้นยทั้งสามสิ่งนี้คนะือเนียมาคือนออนี้มาเทาลอสสุภาโนยตาราให้กับเราอลลอให้เรามีเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ในการที่เรามีทั้งสามสิ่งมีการได้ยินมีการเห็นมีความคิดในการใช้ในการดําเนินชีวิตมีหัวใจ นักวิชาการจึงบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบานูอตาลาได้นอกจากว่าเราจะต้องใช้เนื้ออำนาจที่อัลลอฮ์ให้หมายความว่าเราต้องใช้ความปวดปานที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองสิ่งคารอมได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินเราก็ไม่สามารถที่จะฟังสิ่งที่เป็นของคารอมได้วันนี้คิดถึงอาญานี่อยู่เสมอพี่น้องว่าเราจะต้องถูกสอบสวนอินนัสซัมวัลบัซอร วันฝูอาดคุลูอลายก,การอันหุมาสอูลาแท้จริงการได้ยินการเห็นแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยแล้วก็ฝูอาดของเราในหัวใจของเราเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะพี่น้องทั้งหลายทั้งอายุของเราทั้งความรู้ของเราทั้งทรัพย์สมบัติของเราทั้งร่างกายของเราเนี่ยทั้งสี่อย่างเราก็จะถูกสอบสวนอีกเช่นกัน ที่ท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในขะดิตี์บทหนึ่งว่าลาตาซูลกอดมาอับดินยามันกิยามะฮัตตายุสอันอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาเท้าทั้งสองของมนุษย์เนี่ยจะยังไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะจนกว่าเขาจะโดนสอบสวนจะโดนถามถึงอายุของเขาว่าเขาใช้อายุของเขาเนี่ยหมดไปกับอะไรว่าอันอิลมิฮีฟีมาฟาลแล้วเขาจะถูกถามถูกสอบสวนถึงความรู้ของเขาว่า เขารู้มาแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรว่าอันมาลีฮิมินอนักตะซบะฮูวาฟีมาอัมฟะกะแล้วก็จะถูกสอบสวนถูกถามถึงทรัพย์สมบัติของเขาว่าเขาได้เอาทรัพย์สมบัตินี้เนี่ยมาจากไหนแล้วเขาก็จับจ่ายใช้จ่ายทรัพย์สมบัติไปในเรื่องใดว่าอันยิสมีฮิฟีมาอับลลาแล้วถูกสอบสวนถูกถามถึงร่างกายของเขาว่าเขาใช้ร่างกายของเขาเนี่ยหมดไปกับอะไรพี่น้องคุศรัทธาทั้งหลายทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในโลกดุนยา และทุกๆคนเนี่ยจะถูกสอบสวนในการงานที่เขารับผิดชอบลหลายๆคนพยายามที่จะมองงานของคนอื่นแล้วก็ดูว่าคนนั้นไม่ทําตามหน้าที่ของคนนี้คนนู้ไม่ทําหน้าที่ของคนนั้นแต่เรารู้ไหมว่าท่านอนับดุลลอฮฺซลอได้บอกว่าอินนัลลอฮะซาอิลุกุลกุลลิราอิอินนัลลอฮะซาอิลุนุลลิราอิอัมัสตร ع ا ه อ أ ح ا ف ظ ذلك أ م ض ยะ อเลตาลาจะถามจะสอบสวนทุกคนถึงหน้าที่ของเขาหน้าที่ของตัวเขาเองเนี่ยว่าเขาได้เอาใจใส่กับงานของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาปล่อยให้มันมีการละเลยจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะถูกถามถึงหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของเขาว่าเขาได้เอาใจใส่กับการดูแลครอบครัวของเขาหรือเปล่า,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 ลา,ลาท่านนบีได้บอกว่าคุณล um um ุกุมรอองนุุลลุกุมมัสอูลนัลรอรรยะทีทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ และทุกคนจะถูกสอบสวนจะถูกถามถึงหน้าที่ที่เขาได้ทำการรับผิดชอบฟัลอามีรอัลลเดออัลลันซสรออินวะฮูมัสอนูนอารราัลไรยะติผู้นำนั้นที่เป็นผู้นำกับมนุษย์เนี่ยเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเขาถูกสอบสวนถึงหน้าที่ของเขาวรรจุลรออินอัลอะฮ์ลีบัยติฮิวะฮูมัสอูนอันฮุมแล้วก็ชายคนหนึ่งเนี่ย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบครอบครัวของเขาแล้วเขาจะถูกสอบสวนถึงหน้าที่ว่าเขาได้ทําอย่างไรกับครอบครัวของเขาวัลมรอตุรออียะตุนอัลาบติบะลิฮาวาวาลลดีฮีแล้วผู้หญิงเนี่ยสตรีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการ ดูแลเอาใจใส่กับบ้านของสามีของนางแล้วก็ลูกของสามีของนางวะฮียมัสอูและตุนอันหุมและผู้หญิงที่บ้านเนี่ยก็จะถูกสอบสวนถึงหน้าที่ว่านางได้ทําหน้าที่ที่บ้านของนางได้ดีหรือเปล่าวะลาเบดูรออินอิลามาลิไซยิดีฮีหัวหัวมัสูนุนอันและคนที่เป็นทาสก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลทรัพย์สมบัติของนายของเขาแล้วเขาจะถูกสอบสวนในเรื่องนั้นอัลาฟะคุลกุมรออินวกุลกุมมัสูลุนอัลรียติ เพิงทราบไว้เถิดว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนจะถูกสอบสวนถึงหน้าที่ที่เขาจะต้องทําการรับผิดชอบเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาได้ให้เนียมมากกักเรามากมายฟาอินตอุดดูวาอินตอุดดูนเนืมาต้อนลอฮิลาตสูฮาและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้คํานวณน,นับถึงเนี้อม,มาที่อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาให้เนี่ยพวกเจ้าจะไม่สามารถที่จะคํานวณน,นับมันได้ และให้รู้ว่าเนี่ยมต่างๆความโปวดปานต่างๆนั้นเนี่ยเราจะถูกสอบสวนซุมมาลตุสอลุนในยามอีดินอหนนนอิมอมติรมีดีได้บันทึกเอาไว้ในะดี่แายงานท่านอับดุฮุรายงานของรับยลโลอันจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอินอายุลมะยุสลูั ل ي ا م ฮะละกะจิสมักวะนุรวิยะกะมินัลมาอิลบาริด น้อ,องดูคําถามตรงนี้นะเป็นคําถามง่ายๆเลยว่าอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้ทำการสอบสวนรา,ท,านท่าดีบิซัลลอฮฮุายอไว่าซัลลัมได้บอกว่าสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะหมายถึงเนื้อมาที่เขาได้เนี่ยก็คือไออยุกอแลลาหูอัลัมนเซฮะละกัจิมสมักจะมีมาลายกามมาบอกกับเขาว่าเราได้ทําการให้ร่างกายของเจ้าเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เหรอ ให้ร่างกายของเจ้าเนี่ยมีความสุขสบายแล้วไม่ใช่หรอวานุรวิยะกกมินันมาอินบาริแล้วเราก็ให้เจ้าได้ดื่มน้ําเย็นแล้วไม่ใช่หรอหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาให้เนียม,มากับเราแมาก้กระทั่งเนียมมะในการที่ร่างกายเรามีความสมบูรณ์เนียมมะในการที่เราได้มีน้ําเย็นๆเอาไว้ดื่มเนี่ยถือเป็นเนียมมะที่เราต้องถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนียมมะต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาให้กับเราทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนพี่น้องทั้งหลาย มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านฟูเดลบินอาาีญาได้มีชายเขาได้พบกับชายคนหนึ่งแล้วเขาก็ได้ถามชายคนนี้ว่ากำอัตใจอะไรถามว่าอายุเท่าไหร่ละชายคนนี้ก็ตอบว่าสิตูนัสนะบอกว่าหกสิบปีแล้วท่านฟูเดลได้บอกว่าฟาอันตะมุนดูสิตีนัสนะฮวนตะตาซโรอิลารับบิกะวกอดเอาชักตาอันตะบลุกท่านฟูเดลเป็นหนึ่งในตาเบีินที่ เป็นผู้ที่ทั้งมีความรู้ทั้งเป็นคนที่แข่งขันในเรื่องอิบาดนะท่านได้บอกว่าผ่านมา60ปีเนี่ยเจ้ากําลังเดินไปหาลอสวาหานุวตาลาแล้วตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะถึงละชายคนนี้เลยบอกว่ายาอบาอลีอินนาลิลลาห์วอินนาอิลัยฮิรอจอูนชายคนนี้เลยบอกท่านฟูเดนว่าโอ้อบาอลีเป็นกุญยาของเขาบอกว่าแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเราต้องกลับไปหาพราะองค์หมายว่าอินนาลิลลาห์วอินนาอิลัยฮิรอจอูนเวลาที่เรามีโดนมุซีบาบทดสอบอะไรเนี่ยจะกล่าวคำนี อินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิอูนท่านฟูเดลได้ถามกับชายคนนี้ว่าตะอเลัมมาตะกูลเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดอะไรชายคนนี้ได้บอกว่ากุณตุอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิยุนฉันก็กล่าวว่าอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิอูนยังไงละ่ะท่านฟูเดลได้ถามว่าเอาว่าตะอเลัมมาตับซีรูฮูแล้วเจ้าเข้าใจไหมว่าความหมายของคําว่าอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่คืออะไร ฟัสซิรฮุลียาบาลีชายคนนี้เลยบอกว่าเธอช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยท่านฟูเดนเลยบอกว่ากาลูกะอินนาลิลลาคำกล่าวของเจ้าที่เจ้าได้บอกว่าอินนาลิลลาเนี่ยหมายความว่าอานาลิลลาอับดุลหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หมายความว่าฉันเนี่ยเป็นทาสของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในการที่เราต้องปฏิบัติตามคําสั่งของล l l a ว่าเกาลูกอินน ن َّ ا إ ِฮิรอจิอ ج นก็คือออานาอิลลอฮิร้าย คือการที่จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปหาลอสซบฮานูตาลาะเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นทาสของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องกลับไปหาลอสซบฮานูวตาลาในวันกิยามะท่านฟูเดนได้บอกต่อมาว่าอิดาออลิมตาอันนักลิลัยอับดุนวะอันนักอิไลฮิรอเยและเมื่อเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วต้องกลับไปหาพราะองค์เนี่ยฝ้ายลมอันนักมาอูฟุน พึงทราบไว้เถิดว so ่าเจ้าจะต้องไปยืนอยู่หน้าอัลลอฮ์ซุบฮัยนูร์ตาลาว่ามันอะไรมาบิอันนหูมาอูโฟนฟัลญะอัลลัมบิอันนหูมัสอูลแล้วใครที่รู้ว่าเขาจะต้องไปยืนอยู่ตรงหน้าอัลลอฮ์ซุบฮัยนูร์ตาลาเนี่ยพึงทราบไว้เถิดว่าเขาจะต้องถูกถามถูกสอบสวนอย่างแน่นอนว่ามันอะไรมาอันนหูมัสอูลฟัลญะฟัลญะดฟัลยูดลิสุอัลิจาวาบาแล้วใครรู้ว่าจะต้องถูกสอบสวนเนี่ยถูกถามเนี่ยก็จงเตรียมคําตอบเอาไว้ชายคนนี้เลย ถามท่านฟูเดนหลังจากที่ได้รับความสะเทือนใจในคาตอบของท่านฟูเดนอันนี้เลยถามว่าฟามันไฮละและจะเอาอยัางไงดีละ่ะถามท่านฟูเดนออลยาซีร r o t ท่านฟูเดนได้บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากชายคนนี้ถามว่ามาเฮียและจะให้ทํำยังไงอ่ะซินฟีมาบะกียุกฟารัก อัะินฟีมาบักีก็คือให้ทําดีในสิ่งที่ผ่านมาหมายความว่าอัะซินฟีมาบักีทาดีในสิ่งที่เหลืออยู่หมายความชีวิตที่กําลังเหลืออยู่เนี่ยให้ทําให้มันดียุคฟัสและกามาก็ตมาอวะมาบักีและเจ้าจะได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่ผ่านมาฟาอินนากาอินออซเตฟีมาบักีอุคิเตฟีมามอตวะมาบักีแต่ถ้าหากว่าเจ้ายังทําไม่ดีในสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยหมายความชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยถ้ายังทําไม่ดีอยู่เนี่ย เจ้าจะถูกรับลงโทษในสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วสิ่งที่ผ่านมาด้วยอักูลุกาลีฮะตะวัสตักฟิรุลลอฮันอัลดีมารีวะลละกุมวะลิซัยรินมุสลิมินมุกุลิดัมฟัสตักฟิรหอินนุกานุกัฟฟาระ سبحان อัลลอฮ์ والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول